สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปราเมาล่าวเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่สามกันยายน2567ค่ะวรอลลุค่ะ volume เข้าหุ้นลุ้นเด้งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้โชว์พอร์ตสาสาหุ้นลุ้นเด้งนะคะซึ่งในคลิปวันนี้นะคะคุณปราเมาก็ เาจะนำเรื่องของหุ้นที่อยู่ใน33หุ้นลุ้นเด้งแล้วก็มี v o ลุ่มเข้าเมื่อวันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นะเป็นช่วงที่ดัชนี MSCI นะครมีการปรับหุ้นเข้าออกนะในดัชนีซึ่ง ใน33หุ้นลุ้นเด้งเนี่ยก็จะมีบางตัวที่อยู่ใน MSCI แต่ว่าหลายๆตัวอย่างอย่างที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ใน MSCI นะแต่ว่าก็มีฟอลุ่มเข้าด้วยเหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรอย่างไรเนี่ยในคลิปนี้คุณป้าเมาจะนำทุกท่านไปดูหุ้นประมาณสัก11ตัวนะครับเป็นหุ้น อะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อหรือไม่บอลลุ่มเข้านี่เป็นการเข้าแบบมีรายใหญ่เข้ามาเก็บหรือขายออกไปหรืออย่างไรเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะคะซึ่งทั้งสองคลิปข้างต้นเนี่ยก็ได้มาจากเทปบันทึกไลฟ์ส uh, ดผ่าน zoom ซึ่งคุณป้าม์จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่1กันยายน2567 ภายใต้หัวข้อเรื่องของ r ฟร k f ฟ r เปอร์เซนต์พูดถึงหุ้นรายย่อยแล้วก็มีเรื่องของ MSCI แล้วก็อัปเดต33หุ้นลุ้นเด้งแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะกล่าวถึงหุ้นประมาณสักสิเอดตัวนะ,ะในกลุ่ม33หุ้นลุ้นเด้งที่มีวอลลุ่มเข้านั่นเองเดี๋ยวก็ก่อนจะติดตามชมเนี่ยคุณประเมาขอ,อ เสนอทุกท่านว่าถ้าท่านอยากจะทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนหุ้นนะ,ะหรือไม่ว่าจะลงทะเบียนแบบเรียนฟรีหรือไม่ก็เป็นการลงทะเบียนแบบมีค่าใช้จ่ายนะก็สามารถสแกน QR Code นี้ได้หรือว่าเสิร์ชชื่อนะฮะเป็นแอดสไน์คุณป้าเมาเรื่องหุ้นก็จะได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วทุกครั้งที่จะมีการสอนเนี่ยคุณป้าเมาก็จะ ส่งไลน์แจ้งให้กับทุกท่านทราบนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาติดตามคลิปที่คุณป้าม่อบันทึกในไลฟ์สดผ่าน Zoom เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากันเลยค่ะอ่ะแล้วก็เรื่องของเอ็มอสแล้วก็หุ้นที่เข้าออกเนี่ยจบแล้วมาดู33หุน้นลุ้นเด้งมีหุ้นตัวไหนที่มันเข้าออกพร้อมวอลุ่มเยอะๆไหมอลองมาดูกัน ออราออรานี่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับช่วงปกติของมันมันไม่ถือว่าเยอะมากหรอกแต่ว่ามันเป็นราคาที่ขึ้นมาพร้อมราคาทองคำเนาะันนี้ก็ราคาเคยทำ18 70หายเอาไว้แล้วก็170ตัวนี้ก็กลางๆก,ก่อนหน้านี้อาจจะมีหายกว่านี้หรือเปล่าตัวนี้กอ็อาจจะสูงมากเกินไปแล้วอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันมีการเ,เข้าซื้อแบบ กระโดดสองช่องนะ,ะเข้าซื้อกระโดดสองช่องแบบนี้เนี่ยวันจันทร์ก็อาจจะกระโดดลงมาปิดย่อหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หุ้นหุ้นตัวนี้เนี่ยอาจจะดูว่าอยอดซื้อขายไม่ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมสิบสามล้านบาทเท่านั้นเองแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูราคาทองระยะยาวมันเป็นขาขึ้นระยะสั้นอาจจะมีการ ผันผวนบ้างก็ต้องทนความผันผวนได้ถ้าใครสนใจหุ้นในลักษณะนี้ตัวนี้ไม่ได้เอาเอา market cap มาให้ดูนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ก,ก,ก็ก็ไม่ต้องยุ่งก็ได้แต่ว่าถ้าเรามองระยะสั้นเนี่ยคือระยะยาวยาวต้องยาวจริงๆเลยนะแต่ว่ายาวจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้สามารถอยู่ในตลาดได้ไหมจะมีร้านทองอื่นๆเข้ามาเข้ามา ด i s r ั p เขาหรือไมเป็นมันที่เป็นยาวแบบเพื่อวัยเกษียณนะเป็นระยะยาวแบบ1นึ่สองไตรมาสหนึสองปีอ่ะ,แบบ 1, 2, 1, 2, อะเพื่อที่จะเก็งกำไรเวลาทองเป็นขาขึ้นอย่างนั้นทำได้แต่ว่าราคาเนี่ยขึ้นมาเยอะเกินไปแล้วหรือ,อยังต้องดูย้อนหลังสักปีสปีด้วยเช่นกันแล้วก็ดูงบประกอบ Cpx macro เก่าเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับ MSCI เลยแต่ว่า ใช้โอกาสจังหวะเดียวกันนี้แหละทุกท่านนะมามาซื้อขายหุ้นด้วยทั้งวันเนี่ยเล้านหุ้นแต่นี่เกือบ5ล้านก็แสดงว่าทั้งวันซื้อขาย2ล้านแต่ท้ายตลาดเนี่ยมีเหมือนมีบิ๊กหลักเข้ามาเอ,อเขาเรียกว่าสมรอยให้มันเนียนๆทุกท่านเนียนๆไปกับ MSCI หรือหรือหรือ MSCI จะเป็นผู้ซื้อเองเพราะว่ามีงบละแต่ว่ามันไม่อยู่ในลิ s t ว่าเข้าออกแต่มันเป็นหุ้นที่อ,อยู่ในลิสต์เดิมเขาอยู่แล้วซื้อเพิ่มเช่นขายตัวอื่นไม่มีตัวตัวตัว,ตว,ตวไหนที่ดีกว่าก็าเอาตัวที่นอกจากตัวที่เข้าเอาไปซื้อแล้วก็เอามาซื้อตัวที่มีอยู่แล้วแล้วก็ราคาบริเวณแถวนี้ถ้าเขาเชื่อว่ามันอยู่ในโซนล่างก็ซื้อเพิ่มแบบนั้นอ่านะคะมันถึงมีเหตุการณ์ที่แบบปิดตลาดทันทีเลยที่ พ้นเวลาที่จะเป็นเรียกว่า grace period หรอคำว่า grace period ไม,ไม่ทราบใช้กับเหตุการณ์นี้ได้ไหมเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษไม่ค่อได้ใช้มันก็จะลืมๆไปนะก็ประมาณอย่างเงี้ยทุกท่านนั่นมันจะเกิดขึ้นได้กับหุ้นหลายๆตัวซึ่งเดี๋ยวจะมาให้ดูต่อไปอันนี้อาจจะเร็วขึ้นแล้วนะทุกท่านก็เอาอะไรชื่อพวกนี้ไปทํากันบ้านเพิ่มนะว่าอันไหน เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นโอกาสดีสำหรับเราหรือไม่ cpx macro เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อตั้งแต่เพิ่มทุนราคายังไม่ได้ก,กลับไปเลยนะเราเพิ่มทุนกันที่4ี่40กว่าบาทตอนนี้นยัง30กว่าบาท31บาทอยู่เลยก่อนหน้านี้ก็เนี่ย25.25 25, 26 27 28อยู่นั่นนะลองไปทำกันบ้านเพิ่มปันผลอาจจะดูมืนไม่เยอะแต่ว่า แจกเงินหมื่นครั้งนี้น่าจะน่าจะาสร้างเม็ดเงินเป็น,เป,นเป็นปัจจัยบวกให้กับหุ้นตัวนี้ c p f ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะก็เขาก็มีอยู่ในน่าจะมีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น MSCI หรือว่าดัชนีอื่นๆมันจะมีดัชนีอะไร FTSE หรือเปล่าอ่าแล้วก็กองทุนอื่นๆก็มาผสมโรงถือโอกาสจังหวะแบบนี้เข้ามาเก็บเข้ามาอะไรรวมด้วย ช่วยกันไปด้วยกันเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเป็นวอลลุ่มที่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวเนาะกันคุณก็เช่นเดียวกันนะไม่มีในลิสต์แต่ก็ขอร่วมด้วยช่วยกันนะวอลลุ่มเข้ามาเยอะแล้วก็พุ่งขึ้นมาถึง6% IRPC นะก็ลงนะ,ะมีวอลลุ่มเข้ามาแต่ลงทุบลงมาเพื่อเก็บของหรือเปล่าอ่าอันนี้เราต้องแอะไว้ก่อนแล้วก็ ไปดูรายละเอียดอื่นๆลงมาราคาแบบนี้เงินปันผล2%ก็ยังดีเนาะก็ยังดีถือรอเพื่อรอเงินปันผลอยู่ในระดับ4-5%เหมือนที่เขาเคยเป็นอยู่ในอดีตหลายๆปีเลย KTB นะอันนี้ก็อันนี้ก็มีมี v ์ลุ่มเข้าในช่วง่ายตลาด14ล้านหุ้นเนาะก็ประมาณสัก30%ของทั้งวันเลยทีเดียวซึ่งปกติเนี่ย ถ้าไม่มีเหตุการณ์มีการปรับพอร์ตของกองทุนต่างชาติแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วง a t c เนี่ยปรลุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5-10%ของ total Volume ท,ที่ซื้อขายทั้งวันนะทุกท่านแต่ถ้าผิดปกติไปจาก5-10%นั่นก็คือมี v o l ม m e เข้าประมาณอย่างนี้ h t b ก็เป็น หใน33าหุ้นลุ้นเด้ง OSP น,นี่ยังอยู่ในกลุ่ม33หุ้นลุ้นเด้งก็มี v o ลุ m e เข้าด้วยเช่นเดียวกันราคาตอนนี้ค่อนมาทางโซนล่างปันผลเจ็ดปอร์เซก็น่าสนใจไปทำกันบ้านต่อกันค่ะแลน B อ้อแลน B นี่ไม่น่าจะอยู่ในสามสิบหุ้นลุ้นเด้งนะมีม,มีมีผสมมาด้วยก็มี volume เข้าแ a น B ตอนนี้เนี่ย ถ้าเทียบกับ VGI มันมันมาคู่กันเลยนะเพราะว่าถ้าเงินหมื่นบาทนี่ถูกแจกจริงๆมันจะมีเงินสัพัดเข้ามาในระบบการสื่อก็เรียกหุ้นสื่อเรียกหุ้นสื่อไหมหุ้นโฆษณาประชาสัมพันธ์นะี่ยมันก็ค,คึกคักขึ้นมานะมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อน,นี่บวกถึง5%เเลยทีเดียวสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นตัวน,นี้ ทำ52วิคหาย9.6โลที่6.4ตอนนี้ราคาก็อยู่ระหว่างกลางค่อนมาทาง่ายนิดนึงแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงนะทุกท่าน,นก็ลองรอศึกษาเพิ่มรอย่ออ่าสเต็กสเตกสเต็กก็คือ,อ,อหลายท่านคงได้รับข้อความนี้ว่าให้ทํา tender offer เพื่อแปลงสภาพหุ้นตอนนี้คุณประมามีในพอตหนึ่งหุ้นนะใน33มหุ้นรุ่นเด้งก็มีเวลาถึง17บเจ็ดตุลาะจะทำยังไงดีหุ้นตอนนี้เนี่ยห้อวิทยัยที่12.1โลที่7.9ตอนนี้8.7ค่อนมาทางโลคือคือ,ค,อคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะเก็บเพิ่มไหมท่กากลางท่งามกลางเหตุการณ์แบบนี้เราจะเก็บเพิ่มไหม คุณพัชม่มองว่าเขาเขาจะออกไปเป็นบริษัทไม่ได้ว่าบริษัทอะไรอ่ะบริษัท holding ป็น holding company นะแล้วก็ถือหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มเหมือนเหมือนหุ้น holding company หลายๆตัวก็เปลี่ยนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่ตอบตอบคุณคุณพิรมนนะว่าในอดีตเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ได้ติดตามบางคนถือหุ้นอยู่ ไม่เปิดดูเลยรอรับเงนผลอย่างเดียวบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศก็ไม่ได้เปิดดูเนี่ยกลับมาอีกทีหุ้นหายซึ่งในอดีตจริงๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เลยใครที่ไม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 ่ไปเหมือนทํา tender offer อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ไปทําเรื่องขายเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อหุ้นใหม่อยู่ในพอร์ตเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละซึ่งวิธีใหม่แบบนี้คุณประมอไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ นะก็ต้องก็ต้องไปเปลี่ยนเอาวิธีเปลี่ยนนะอันนี้มาจากของของของอะไรของบัวหลวงนะแทีนี้คุณเนี่ยเขาให้ไปที่เว็บไซต์อของหลักทรัพย์ดาโอนะคืองี้นี่คุณประมาก็เข้าไปเว็บไซต์ของดาโอะ o, นะดาโอ securities แล้วก็เข้าไปหน้าแรกเลยมันจะเจอเนี่ยแล้วก็เข้าไป มันจะมีะให้เรา tender offer ออนไลน์ก็สะดวกแต่ว่าเวันก่อนจะทำแต่ว่ามา,มาเจอเจออะไรหลายอย่างเลยเลยไม่ได้ทำต่อทำได้นะอ๋อเจอบัตรประชาชนไม่พร้อมเพราะว่าอ,อยู่คนละที่กับบัตรประชาชนคือไม่ไม่สะดวกในการเพราะต้องมีมีเลขข้างหลังจำไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำเลยวันนี้ไม่มีตัวอย่างมาแต่ว่าไม่ยากค่ะ คลิกเข้าไปแล้วเขาให้ใส่บัตรประชาชนให้ใส่มือถือถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ให้ใส่เบอ,อร์ให้ใส่เ,เลขด้านหลังอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นระบบก็จะทำให้เราโดยอัตโนมัติไม่ยากเนาะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเ,าเจอดเว็บไซต์นี้ไว้ DAO จริงๆมีตัว L ด้วยนะ DAOSecurities.co.th เข้าไปเว็บไซต์มันจะขึ้นขึ้นอยู่เป็นแบนเนอร์ด้านหน้าเลยนะแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปนะมันก็จะออกข้อมูลของเราในระบบนะลองไปทำดูทีนี้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนื่องจากมันมีเวลาถึงสิบเจ็ดตุลาเนี่ยส่วนตัวนะถ้าคุณป้าเม้ามีถ้าคุณป้าปเม้ามีงบมาจากเงินตันผลหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้ายัง มีก่อนสิบเจ็ดเนี่ยแล้วราคายังอยู่ในโซนนี้น่าเก็บนะน่าเก็บเพิ่มมีร้อยหุ้นก็อาจจะเป็นหลักพันลัเหมือนหุ้นหรืออะไรก็ตามนะลองดูท่านก็เหมือนกันลองไปศึกษาดูเพราะว่ามันเปลี่ยนหนึ่งต่อหนึ่งไงแล้วเราก็จะได้หุ้นใหม่เอ่อเอ่อหนึ่งหนึ่งตัวเรามีเหมือนตัวก็จะได้หุ้นใหม่เหมือนตัวแต่ว่าพอเข้ามาตลาดใหม่ในในชื่อหุ้นใหม่เนี่ย มันจะมีสองทางทานเข้ามาวันแรกเหมือน IPO เลยเหมือน IPO นี่ IPO สมมติท้ายตลาดเนี่ยถ้าเขาปิดวันที่สิบเจ็ดนะเข้าปิดที่แปดบาทเจ็ดสิบเนี่ยเข้าตลาดใหม่เนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งหมดอาจจะลงมาปุบ๊บเก็บของก่อนนั่นที่เราซื้อเพื่อหวังว่าเขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่เนี่ยมันก็จะเสียหายแต่แต่แตแต บางโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่ทุบลากขึ้นไปก่อนเพื่อให้พวกเราเนี่ยที่มีหุ้นอยู่เนี่ยขายแล้วเขาเขาเก็บ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 ใช่ไหมฮะเก็บหุ้นที่เราขายเนี่ยแหละเขายอมซื้อแพงกว่าเพื่อที่จะไปขายแพงแพงเขายอมซื้อที่แพงเพื่อไปขายแพงกว่าอืมพอเสร็จแล้วลากขึ้นไปปุ๊บเนี่ยลากขึ้นไปช่วงหนึ่งเพราะมัน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 ไม่ลากทางเดียวลากแล้วก็ทุบแล้วก็ลากทุบ ลากขึ้นไปเพื่อเราขายเราไม่ขายก็ก็ทุบให้เราตกใจเราคิดว่าเดี๋ยวขึ้นไปขายแน่เขาก็ลกให้ขึ้นเราก็ขายจริงๆแล้วใครที่ยังไม่ขายก็ทุบลงมาอีกทีหนึง่งไม่ขายใช่ไหมทุบทุบพอขายแล้วก็ลากขึ้นไปให้บางคนที่แบบอยากจะขายแล้วก็ขายขายเสร็จแล้วในระยะยาวก็ทุกท่านย้อนกลับไปดูหุ้นที่เป็น holding company หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็น ทิพยะพยา holding ทิพเอชไม่ว่าจะเป็นอืสมุติ n touch ในอดีตไม่ว่าจะเป็นออะไรอ่ะอีกหลายในตัวจำไม่ได้แล้วถ้าไปดูกราฟเนี่ยในช่วงต้นๆเขาเข้ามาตลาดหุ่นหรือหรือมีตัวไหนกับไม่ไม่คิดละแล้วกันจำไม่ได้อ่ออยู่ในโซนล่างหรือว่าอยู่ในโซนบนเนี่ยเปิดมาสูงทุบเก็บของแล้วก็ลาแล้ยะยาวไปไกล นั้นถ้าเราเราซื้อณตอนนี้เนี่ยแต่จริงจริงณตอนนี้คือราคาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเขาเหมือนกับเขายอมให้เราซื้อราคานี้มันก็น่าสงสัยนะคือราคานี้เขาจะอยู่ราคาแบบนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะมันก็น่าสงสัยว่าไม่ไปไหนเลยเขาต้องการเราซื้อราคานี้หรืออย่างไรถ้าต้องการเราซื้อราคานี้ ทุนของเราอยู่ตรงนี้พอเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะถูกขย่าวให้เราต้องขายหรือราคาอย่างนี้มาเป็นเปรีนนะทุกท่านแปลว่าอะไรแปลว,ว่าโอ้โหราคาตรงนี้เนี่ยเกือบจะได้เป็นนายกก็แล้วเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเป็นอะไรก็แล้วราคาก็ยังไม่ไปไหนซื้อ ซื้อตั้งแต่ต้นปีซื้อตั้งแต่ปีที่แล้วหวังว่ามันจะไปเพราะว่าได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มีมีโอกาสพักหนึ่งมันจะจะเป็นนายกให้ได้จะจะได้เป็นนายกใช่ไหมฮะก็ราคาก็ไม่ไปไหนทําไงละ่ะก็ขายสิทนไม่ได้แล้วปีหนึ่งนั่นนั่นคือนั่นคือเอ่อกลยุทธ์ของเจ้าที่จะยืนราคาอยู่เงเนี้ย ไม่ให้ต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้แย่งกันซื้อไม่ให้สูงกว่านี้เดี๋ยวไล่ไล่ขายราคาแพงอยู่อย่างเงี้ยแช่ไว้ไซเวหนึ่งปีทนไหวไหมทนไม่ไหวขายมาขอเก็บทุกราคาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหุ้นใหม่ก็ได้หุ้นใหม่นี่คือเจ้านะเจ้าเจ้าที่ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของเจ้าที่เป็นรายใหญ่อื่นๆหรือหรือจะเป็นกองทุนไหนก็ตามเนี่ยก็ไม่ซื้อไม่ขาย ไม,ไม่ไม่ขายตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็ซื้อก็คือจะดันราคาขึ้นก็ไม่ซื้อตั้งรับอย่างเดียวแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ลองไปทํากันบ้านดูนะตัวนี้คุณประเมาส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเชื่อว่า,วายิ่งเขาเปลี่ยนเป็นโฮลดิ้งคอมพานียิ่งเขามีม,มีอำนาจในในรัฐบาลน,นี้หรือในอนาคตหรือในอนาคตถ้าได้เป็นอาจจะเป็นนายก รัฐมนตรีในอนาคตก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นของของคนที่มีมีคอนเนคชันดีๆแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสดีกว่าหุ้นตัวอื่นแล้วก็ถ้ามองย้อนหลังกลับไปก็คงอยู่ในตลาดหุ้มมานานแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปทำกันบ้านทำกันบ้านนะทุกท่านราคานี้ถ้าสมมตินะถ้าเราซื้อราคานี้แล้วก็ เกมของเขาคือเป็นหุ้นใหม่ปุ๊บทุบเลยเนี่ยเพื่อเก็บของเราเต็มเงินก้อนหนึ่งเอาไว้ซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าผิดคาดเขาลากขึ้นจริงไม่ผิดคาดเราคาดอยากจะให้มันขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเขาทําตรงคาดลากขึ้นเพื่อให้คนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยขายลงมาให้หมดเก็บหุ้นในเฮียนเฮียนเตียนไปเลยเนี่ยอ่ะลแล้วก็มียอ่อมีอะไรแบบนี้ตอนยอ่อเราก็รับเพิ่ม อะไรประมาณนี้แล้วก็ถือยาวๆนะเพราะว่าถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยตอนนี้เขาทำไฮ g h สบสองบาทโลเจ็บาทห้าสิบก่อนหน้านี้เนี่ยขึ้นไปถึง20่สบสามสิบาทไหมเพราะฉะนั้นราคาแบบนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในโซนล่างมากๆเลยนะทุกท่านดาวไซด์น้อยละแล้วก็อัพไซด์เนี่ยก็ก็คงขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมีโปรเจกต ของทางภาครัฐได้มากแค่ไหนต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนนะคะก็ไปทำการบ้านเพิ่มค่ะเมื่อกี้จดไปรือยังบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะคือใครอยู่กับหลักหุ้นหุ้นสเต็กของเราเนี่ยอยู่กับหลักทรัพย์ใดๆก็ตามหลักทรัพย์ดาโอเขาเป็นตัวแทนถ้าสมมติเราทำออนไลน์ก็ผ่านนี้มิฉะนั้นเราต้องไปปริ้นเอกสารอะไรวุ่นวายเนาะ แล้วก็ต้องกอกแล้วก็ส่งไปที่หลักรัพย์ของเราตน้ตนตน้นต้นอะไรอะต้นตำรับหลักทรัพย์ที่เรามีพอร์ตมีพอร์ตอยู่นั่นเองอ่านี่อมกี่ผ่านไปแล้วเนาะตัวต่อไปคือ STGT นี่ก็มีวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามาแบบบวกเปิดแกปทีนี้สำหรับต้นอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ MSCI เนี่ยไม่ว่าจะบวกเปิดแกป เอ่อปแบบิดบ,บวกเปิดแก๊ปกระโดดขึ้นหรือว่าเปิดแก๊ปกระโดดลงทเนี้ยเอ่อมันอาจจะไม่ได้มีนัยยะมากนะเพราะว่าตลาดปิดเนี่ยเร็วกันไปเจ้าที่จะตั้งใจส่งคําสั่งไม่ว่าซื้อหรือขายเพื่อหลอกล่อรายย่อยว่ามันจะปิดเท่าโน้นเปิดปิดเท่าโน้นเท่านี้เนี่ยดึงคําสั่งซื้อหรือขายออกไม่ทันดึงคําสั่งซื้อหรือขายเพื่อทําราคาออกไม่ทัน ก็มันปิดเร็วก็เลยส่งผลแบบนี้ก็มีความเป็นเป็นได้นะท่านแต่ว่าเวลาเปิดกระโดดขึ้นเนี่ยมันจะต้องลงมาปิดก่อนที่จะไปต่อถ้าจะไปต่อแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสนใจหุ้นในลักษณะที่มันเปิดโดดขึ้นมันจะต้องลงมาปิดแก๊ปข้างล่างแล้วก็เข้าไปซื้อตอนมันลงมาปิดแล้วก็ถือรอรุน้น run run trend เพื่อที่จะไปต่อหรืออะไรก็าตามสําหรับหุ้นหลายๆตัวอย่างหุ้นตัวนี้เนี่ยเราอย่าไปจําภาพว่าเขาเคยโลที่5.7เราจะลงมาอีกนะทุกท่านตรงนี้อาจจะเป็นจุดต่ําสุดของเขาแล้วใครที่ซื้อ5.7แล้วมันไป12บาทเนี่ยหนึ่งเด้งเลยนะอืมตอนนี้ก็ยังยังยังกำไรเยอะอยู่แต่ว่าโอกาสที่จะลงมาโซนล่างอีกเนี่ยอาจจะไม่เกิดนะตอนนี้ปันผล4.72เอรเซนต์ก็ถือว่าน่าสนใจ แต่จาก4ี่ห้าสเอร์เนาะเพราะฉนะนั้นเวลาเราจะซื้อหุ้นตัวไหนที่เงินปันผลเยอะๆเนี่ยระวังติดกับดักปันผลอย่าเพิ่งเข้าไปนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสถิติที่เป็นเงินปันผลปีที่แล้วเอามาเทียบกับราคาปัจจุบันมันก็เลยดูเหมือนปันผลเยอะนะคะี t b t t b ก็ มี v o l ุ m e เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เยอะแต่กลุ่มแบงค์นี้เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ไปทำกันบ้านเพิ่มเ,เงินปันผลที่5.8หุ้นตัวนี้เนี่ยม,มีมีเพื่อนคุณประเมาที่เคยดูพอร์ตหุ้นให้แต่จริงไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะแนะนำเพราะว่าเขาไม่ได้ไปศึกษาต่อเพราะฝั่งคุณประมเมาก็ซื้อทันทีเลยมันไม่ได้แต่อย่างของพวกเราในคุณประมเมา เราเราเข้าใจกันเนาะว่าเวลาที่คุณประมอาพูดถึงหุ้นตัวไหนเนี่ยอย่าเชื่อทั้งหมดเอาไปทํากันบ้านต่อแล้วก็ค่อยคิดจะซื้อหรือขายนะตัวนี้ก็แนะนําไปตอนนั้นบาทหกสิบประมาณนั้นเขาก็ซื้อไปก็ก็กดีที่ตอนนี้มันขึ้นมาถ้าถ้าลงมาเนี่ยมันก็จะทําให้รู้สึกเหมือนอุ้ยเราพูดหุห้นตัวไหนเนี่ยมันลงทุกทีก็มันทําให้รู้สึกรู้สึก ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากทำนะไม่ไม่เหมือนกับพวกเราที่แบบจะเอาไปทำการบ้านต่อแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงของเราไปได้เยอะนะคะจะปัน้นผลดีอยู่นะน่าสนใจแล้วก็เป็นเป็น price p o r book กับ P/E ที่ค่อนมาทางโซนโซนกลางๆเมื่อเทียบกับหุ้นตัวใหญ่ๆมไม่ถึงกับถูกมากนักนะแล้วก็ไม่ถึงกับแพง ถือว่าอยู่ในโซนน่าสนใจเลยทีเดียวตัวนี้ในอดีตเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณสักอยู่ที่ประมาณสักสามบาทกว่านะแล้วว่านั่นก็หลายปีมาแล้วจะกลับขึ้นไปที่3-4บาทได้อีกหรือไม่ก็ต้องรอเรื่องของของเศรษฐกิจอะไรต่างๆกลับมาฟื้ฟนกลับมาดีได้เหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้รอรอติดตามนะในคลิปต่อไปซึ่งคุณประมาะจะนำหุ้นที่มี volume เข้าว่าเป็นหุ้นตัวโตๆนะเป็นบิ๊กแคปนะซึ่งคงมีอยู่สักประมาณเกือบ20ตัวเรียงไรายลองติดตามสำหรับคลิปหน้าท่านคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคะท่าน ็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด subscribe like แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ